สวัสดีค่ะพบกับรายการ Inside NSM ค่ะรายการที่พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะน้ำเพชรจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีนะคะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการแพทย์การศึกษาหรือว่าการคมนาคมค่ะวันนี้นะคะน้ำเพชรจะพาท่านผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปชมวิธีอ่านก่อนดีกว่าค่ะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคนี้คงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้านอนดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจำวันมีแต่ความเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลาการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้วยังช่วยย่นระยะเวลาทำกิจกรรมต่างๆให้สั้นลงแต่อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันก็เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะในบางครั้งก็นำโทษมาให้แก่มนุษย์ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเรื่องของการถูกลวงไปข่มขืนโดยสาเหตุหลักๆของการถูกล่อลวงไปข่มขืนนั้นก็เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการพูดคุยกันผ่านทางโปรแกรมการสนทนาออนไลน์เมื่อมีการพูดคุยกันก็มีการนัดหมายมาเจอกันและเกิดเหตุการณ์ล่อลวงไปข่มขืนเพราะการพูดคุยผ่านการแชทนี้เป็นการพูดคุยที่อิสระเสรีผู้พูดสามารถที่จะพูดอะไรออกไปก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์โป๊หรือมีการนำเสนอสิ่งที่อนาจารลงในเว็บไซต์จนทำให้เป็นการยั่วยุทางอารมณ์ของผู้เล่นจนนำมาสู่การกระทำอันผิดศีลธรรมและเกิดคดีความได้และจากการที่สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเสรีไม่มีองค์กรใดๆเข้ามาควบคุมดูแลจึงทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางนึงในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มคนที่ไม่หวังดีเช่นกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มที่ต้องการก่ออาชญากรรมดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ตราบใดที่เรายังต้องพึ่งเทคโนโลยีอยู่แต่ผลกระทบที่จะเกิดต่อมนุษย์นั้นจะร้ายดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์คิดทำและนำเทคโนโลยีมาใช้นั่นเองหลังจากที่เราชม VR กันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะไปติดตามกันนะคะ